เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเรือราชนกสุวรรณเกตจะปรับตัวเองใหม่ในเวลานี้นั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลจากกรณีที่น้องก้าวเกริกพลออกมาพูดถึงเงินค่าตอบแทน 70-30% ว่าเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นไม่ได้ให้ตามที่เคยทำสัญญาใจกันไว้และเอี่ยวว่าแต่ส่วนแบ่งเลยเวลาไปออกรายการน้องก้าวก็ได้แค่500 บาทหลังกระแสดราม่าถล่มไม่เลิกเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตั้งแต่ปมร้อนกับก้าวเกริกพลเรื่องการแบ่งผลตอบแทนที่ยังไม่จบเรื่องถึงทนายความจ่อจะมีการฟ้องลบคลิปรวมทั้งยังมีปมเด็กในค่ายทั้งเปากิ่งการที่ลาออกเพราะรู้สึกถูกเอาเปรียบล่าสุดยังมีเด็กออกจากค่ายอีกทั้งอันปาริตาเบย์บอลท่ามกลางดราม่าโซเชียลจำนวนหนึ่งยังตามถล่มสาวเจนนี่หนักหน่วงล่าสุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเปิดใจถึงความรู้สึกของแม่และคนในครอบครัวถึงประเด็นดราม่าที่ถาโถมเข้ามาในตอนนี้หลายเรื่องว่าตอนนี้ที่บ้านทำได้แค่ทำใจเราแก้ไขอดีตไม่ได้ชีวิตคนเราเจออะไรมาไม่เหมือนกันต่างคนต่างมีวิธีสู้ชีวิตทำใจตั้งแต่เกิดเรื่องประเด็นแรกชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนสุดท้ายเราไม่ถูกทุกเรื่องและผิดทุกเรื่องซึ่งก็ต้องสู้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมหนูยังหน้าด้านหนูยังลอยหน้าลอยตาถ้าหนูไม่สู้จะให้ทำยังไงจะให้ถอยก็รู้สึกเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาซึ่งเราทำได้แค่สู้และเริ่มใหม่เมื่อถามว่าตอนนี้เหมือนโดนคลื่นซัดมาเรื่อยๆเจนนี่กล่าวว่าบางเรื่องก็จริงบางเรื่องก็ไม่จริงอยากให้ทุกคนฟังแบบหูไว้หูเพราะมีทั้งข่าวปลอมและข่าวจริงมีคลิปหลุดออกมากับคลิปที่เจนนี่อัดเล่นผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในยูสเซอร์ของแดนเซอร์ภายในค่ายเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งเป็นคลิปที่ถูกโพสต์เมื่อวันที่1 มิถุนายน 2563เป็นคลิปที่เจนนี่พูดถึงเจ้าหนี้ทั้งหลายที่มาทวงเงินฝากถึงพวกที่มาทวงเงินแสดงว่าไม่รวยจริงใช่ไหมถึงมาทวงอย่างที่หลายๆคนเห็นไปกันแล้วนั้นล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเจนนี่สำนึกผิดรายยาวโพสต์ขอโทษที่อัดคลิปทำตัวเฟียสพูดจาหยาบคายและล่าสุดพบว่าเจนนี่ได้ออกมาโพสต์ขอโทษผ่านทาง Facebook Story ส่วนตัวโดยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอโทษทุกคนกับคลิปเก่าๆที่เคยอัดลงโซเชียลมั่นใจในตัวเองบ้างทำตัวเฟียสบ้างพูดจาหยาบคายบ้างทุกอย่างทำไปเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาคิดร้ายกับผู้ใดทั้งสิ้นต่อไปนี้จะปรับปรุงแก้ไขและจะทำสิ่งดีๆให้มากที่สุด